ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติมีจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองระหว่างประเทศโดยส่วนมากแล้วจะเป็นแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันได้มีแรงงานข้ามชาติในประเทศที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องและในขณะเดียวกันก็ยังมีแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนที่ยังไม่แน่ชัดอย่างไรก็ตามปัญหาแรงงานข้ามชาติณขณะนี้ยังส่งผลกระทบต่อด้านสังคมอย่างมากเนื่องจากมีสถานการณ์เชื้อโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วทั้งโลกการลักลอบเข้ามาของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่ผ่านการคัดกรองจึงเป็นการนำเชื้อมาแพร่สู่คนในประเทศไทยและไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลเนื่องจากตนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายซึ่งต่างกับแรงงานที่เข้ามาทำงานภายในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆและการตรวจหาเชื้อการดูแลจากภาครัฐรวมไปถึงการมีสิทธิป้องกันโควิด-19 ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่20สิงหาคม2564อธิบดีกรมการจัดหางานรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยภายในปี2564มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรจำนวน50ล้านคนหรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากรสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกคนโดยมีกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ในการจัดสรรจำนวนและมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1. แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แรงงานข้ามชาติแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับนายจ้างสถานประกอบการเพื่อนายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อและจำนวนลูกจ้างทั้งคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนหลังจากนั้นสำนักงานประกันสังคมจะทำการแจ้งนัดวันและสถานที่ฉีดให้นายจ้างทราบและจัดให้ลูกจ้างมาฉีดตามกำหนดนัดหมาย 2. แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมแรงงานข้ามชาติที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถดำเนินการจองฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลที่เปิดจองวัคซีนทางเลือกซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดสรรวัคซีนเบื้องต้นอยู่ระหว่างการกำหนดเลขประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน1506กด7เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยความปรารถนาดีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษครับ